คืบหน้ากรณีกระทิงถูกยิงตายจำนวน2ตัวบริเวณลำห้วยท้ายหมู่บ้านเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดทีมสัตวแพทย์ได้ผ่าพิสูจน์ซากกระทิงเพศผู้อายุ10ปีหนักกว่า1ตันพบร่องรอยการถูกยิงที่หน้าอกกระสุนตัดผ่านช่วงปอดทะลุแผ่นหลังแต่ไม่พบหัวกระสุนและคมกระสุนทำให้เลือดออกภายในจนท่วมปอดเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนอนุภาพสูงยิงเพียงนัดเดียวจนกระทิงตายคาที่ซึ่งหลังจากนั้นได้ขุดหลุมลึก3เมตรฝังกลบซากทั้ง2ตัวก่อนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้านพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเขียวเร่งสอบปากคำพยานและเก็บหลักฐานต่างๆประกอบสำนวนเพื่อหาเบาะแสคนร้ายเบื้องต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายพรานที่ล่าสัตว์ป่าตามใบสั่งของนายทุนในตลาดมืด